า LJ704 4:55 นอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเคาน์เตอร์ K กันค่ะเคาน์เตอร์เปิดแล้วปะค่ะมารีวิวไฟลท์ LJ704 จากกรุงเทพมหานครประเทศไทยสู่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้โดยสายการบินจินแอร์ค่ะผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นคนเกาหลีใต้สัดส่วนผู้โดยสารคนไทยอยู่ที่ประมาณ 20-30% เท่านั้นค่ะระหว่างเช็คอินคุณเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์เช็คอินจะขอตรวจเอกสาร KETA QR code และไฟล์ขากลับถ้าเกิดไม่มีก็ไม่ให้เช็คอินค่ะแม้จะไม่ได้เลือกซื้อที่นั่งระหว่างการจองแต่ช่วงเช็คอินก็ยังสามารถที่จะบอกความต้องการของตำแหน่งที่นั่งที่เราต้องการได้นะคะแต่มันจะได้หรือไม่นั้นก็อยู่ที่ความว่างณตอนนั้นเพราะฉะนั้น first come first serve เช็คอินก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนค่ะที่นั่งของ Boeing 737เป็น 3-3 มีทางเดินตรงกลางขนาดเครื่องค่อนข้างเล็กนะคะมีเครื่องสั่นเล็กน้อยพอจะรับรู้ได้แต่ก็ไม่ได้รุนแรงจนน่ากลัวค่ะที่นั่งเล็กพอดีตัวยืดขาได้สบายพอไหวนะคะสำหรับไฟลท์ 5-6 ชั่วโมงค่ะสิ่งพิเศษที่แตกต่างจากสายการบินโลคอสอื่นๆนะคะก็คือการที่สายการบินจินแอร์ค่ะจะเสิร์ฟสแน็คบ็อกซ์นะคะเป็นอาหารเช้าก่อนถึงปูซานค่ะอย่างน้อยได้ทานอะไรรองท้องก่อนจะถึงก็ยังดีค่ะโดยรวมแล้วน็อตประทับใจกับสายการบินจินแอร์ไม่น้อยเลยค่ะแน่นอนว่าถ้าต้องบินไปเกาหลีเนี่ยสายการบินจินแอร์ยังอยู่ในช้อยส์ลำดับต้นๆของน็อตแน่นอนเลยค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่รับชมกันมาจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ช่องนิรน็อตของน็อตด้วยค่ะฝากติดตามทริปปูซาน2022ครั้งนี้ของน็อตด้วยนะคะว่าน็อตจะไปเที่ยวที่ไหนที่น็อตยังไม่เคยไปในปูซานบ้างแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในทริปนี้ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันตอนหน้าค่ะบ๊ายบาย